นับสนุนโดยบริษัทแม็กซาโก้จำกัดบริษัทมังกรเจ็ดน้ำจำกัดค่ะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะแม่มีคำถามจากทางบ้านมาไม่รู้ว่าเป็นคำถามที่รองภูมิหรือว่าอยากรู้กันจริงๆนะคะสำหรับนักกฎหมายที่เรียนจบมาทางด้านนี้เขาถามมาบอกว่ากฎหมายอาญาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกี่มาตรามันเยอะไหมคะเออจริงๆมีกี่มาตรามันก็เยอะนะกฎหมายอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแพ่งจะเยอะกว่าอาญาครับใช่ไหมอาญานี้ก็จะมี398มาตราครับนะคะแล้วก็แยกย่อยลงไปอีกใช่ไหมคะควบคุมแต่ละอย่างนะคะแล้วก็ในกฎหมายแพ่งนะคะเห็นบอกว่ามีเยอะมากกว่าเลย 1,755 มาตราครับนี่คือมาตราที่เราใช้กันอยู่ในเรียกว่าจะว่าในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วเนี่ยมีไม่เท่าไหร่ที่ส่วนใหญ่ที่จะเป็นผลกระทบกับคุณผู้ชมทางบ้านอย่างเรื่องในกฎหมายแพ่งเนี่ยนะคะหนังสือของอาจารย์โสพลก็เขียนเอาไว้นะคะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับใครทุกประชาชนนะคะจะเป็นเรื่องคดีแพ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็รอบๆตัวเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหย่าร้างนะการแบ่งมรดกในเรื่องของที่ดินพวกนี้คืออยู่ในหมวดกลุ่มของเรื่องแพ่งนะคะในหมวดของอาญาเนี่ยอาจารย์บอกว่าพยายามจะเขียนให้อยู่นะแต่ว่าเนื่องจากว่ายังภารกิจเยอะนะคะช่วงนี้งานราชการก็ค่อนข้างที่จะท่านไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลานะคะก็พยายามจะช่วยกันดูอยู่ว่าจะคลอดออกมาเมื่อไหร่ในเรื่องของคดีอาญาต่างๆซึ่งคดีอาญาเนี่ยความเขาเรียกว่าความน่ากลัวของความเป็นคดีอาญาเนี่ยมันจะมีบทลงโทษใช่ไหมท่านทนายต่างกับแพ่งคดีอาญานี้ก็เป็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับความเสียหายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินอะไรพวกนี้จะมีบทลงโทษเป็นมีโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับครับค่ะแต่ในส่วนของคดีแพ่งต่างๆที่บอกว่าโอ้โหมาตราเยอะมากพันกว่ามาตราเกือบ 2,000 เนี่ยมันจะเป็นคดีเกี่ยวกับอะไรซะส่วนใหญ่อย่างเนี้ยคือยอมความกันได้หรือเปล่าหรือว่าไงคะเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาการซื้อขายการเช่าซื้ออะไรพวกที่ดินครอบครัวมรดกนะครับซึ่งมันจะมีหมวดย่อยเยอะมากเลยเหรอเพราะว่าเห็นย่อยไปบอกว่าพันกว่ามาตรามีเยอะมากครับนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณแฟนรายการเราดูอยู่นะคะท่านมีปัญหาในเรื่องไหนเนี่ยท่านปรึกษามาในเรื่องนั้นๆน่าจะดีกว่าเพราะว่าในแต่ละหมวดหมู่เนี่ยถามว่าท่านทนายจำได้ทั้งหมดไหมแหมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะคะแต่ว่าถ้าบอกมาแบบนี้ปัญหาประเด็นแบบนี้นะจะใช้มาตราไหนกฎหมายว่าอย่างไรบทลงโทษเป็นอย่างไรเนี่ยจะตอบได้ง่ายกว่านะคะตามประเด็นคำถามเรียกว่าถ้าจะรักษาก็รักษากันให้ถูกโรคนะคะไม่ใช่บอกว่าโอเอาทั้งหมดมียาอะไรบ้างกินเข้าไปก่อนได้ไหมเราค่อยมารักษากันมันก็จะไม่ใช่นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องไหนท่านก็ถามมาในเรื่องนั้นๆได้นะคะเราเรียกว่าบางอย่างเนี่ยก็ใช้ประสบการณ์นะบางอย่างเราก็ใช้จำเป็นที่ต้องอ้างถึงเอกสารเวลาขึ้นศาลเนี่ยพูดง่ายๆท่านอัยการหรือว่าศาลเนี่ยใช่ไหมคะท่านก็จะดูตามเนื้อผ้าพูดง่ายๆตามเอกสารที่เรายื่นแต่ในเรื่องหลักความเป็นจริงนะคะก่อนที่ขึ้นศาลเนี่ยวิธีการไก่เกี่ยนอกรอบนะคะเราสามารถที่จะนั่งพูดคุยกันก่อนได้ยังไม่ต้องถึงขั้นตรงนั้นแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรียกว่าศาลตัดสินมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปต่อสู้อะไรต่อเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคะก็ฝากกันเอาไว้สำหรับคำถามนะคะถ้ามีคำถามที่ไม่กล้าโทรเข้ามาหรือว่าอยากปรึกษาหลังไมค์ก็ได้นะคะจากส่วนตัวกับท่านทนายนัดก็ได้นะคะหรือว่าอาจารย์วันนี้อาจารย์ติดภารกิจจริงๆไม่สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยได้นะคะมีคำถามจากทางบ้านท่านนี้ในเรื่องของรถยนต์บ้างละกันท่านทนายเขาบอกว่าดิฉันได้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะคะจากบริษัทอีออนนะคะก็เป็นบริษัทไฟแนนซ์นะเนาะและได้ส่งมาใกล้จะหมดแล้วนะคะเหลือไม่ถึงปีแต่รถเนี่ยเกิดหายขึ้นมาค่ะดิฉันก็ไปทำการแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพอได้ใบแจ้งความเนี่ยก็แฝงเอกสารฉบับนั้นเนี่ยไปที่สำนักงานใหญ่ของอีออนที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าไม่มีการติดต่อกลับมาเลยค่ะจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ3ปีนะคะแล้วก็เมื่อไม่นานมาเนี้ยมีหนังสือมาแจ้งว่าให้ไปเจรจาเพื่อยอมรับการจ่ายเงินที่เหลือซึ่งเป็นเงินจำนวนมากไม่แน่ใจว่าโดนปรับอะไรด้วยหรือเปล่าคราวนี้เลยถามมาเราจะทำยังไงดีคะแสดงว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะคุณมณีรัตน์ที่ถามมาครับค่ะในการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะครับค่ะเจ้าของยังเป็นของอีออนอยู่จนกว่าเราจะชำระเสร็จนะครับค่ะแต่รู้ในความครอบครองของเราเราก็สามารถมาแจ้งความได้ให้ตำรวจติดตามครับที่ทำมาคือถูกต้องแล้วขั้นตอนที่ว่าไปแจ้งความเอาไว้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับค่ะแต่เราต้องไปเจรจากับเจ้าของรถก็คือบริษัทอีออนบริษัทใหญ่ครับว่าเขาจะยอมผ่อนให้เราเหลือเท่าไหร่มีการจ่ายเงินเหลือค่างวดกี่งวดมีกี่บาปที่จะต้องชำระครับค่ะจริงๆแล้วคือถ้ารถหายเนี่ยที่ขณะที่เราครอบครองอยู่ครับซึ่งจริงๆรถเนี่ยเป็นเจ้าของคือย้อนครับนะคะเราเป็นคนผ่อนซื้อถึงรถหายไปเนี่ยค่าใช้จ่ายภาระในการผ่อนงวดเนี่ย
ยังไงก็ยังตกอยู่ที่เรายังตกอยู่ที่เราจนกว่าจะหมดนะคะคือยังไงคือเหมือนเราเป็นหนี้อีออนอ่ะเขาไม่ได้ดูว่าโอเครถคุณหายนะนั่นคือเป็นเขาเรียกว่าคุณต้องดูแลทรัพย์สินของคุณเองไม่ใช่เป็นภาระของทางอีออนเขาดูแลแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีประกันนะตรงนี้ประกันจ่ายรถยนต์ถ้ามีประกันชั้นหนึ่งประกันก็จะจ่ายให้ประกันก็จะจ่ายให้แต่เขาว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยประกันอาจจะไม่ได้มีถึงขนาดว่าประกันชั้นหนึ่งที่จะมาจ่ายให้นะคะเพราะว่าโอกาสหายค่อนข้างสูงเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรับภาระคือคุณต้องจ่ายค่างวดให้หมดนะคะหนึ่งถามว่าเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเวลาที่ดำเนินคดีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ผ่านไป3ปีแล้วจะมีค่าดอกเบี้ยที่ค้างเขาสามารถจะคิดได้ไหมคะทนายดอกเบี้ยเขาก็สามารถคิดได้ที่เราติดค้างเขาอยู่ครับแต่ว่าเวลาไปเจรจานี้เราก็สามารถที่จะเจรจาให้เขาลดดอกเบี้ยให้ได้ค่ะแล้วเงินต้นล่ะคะที่จะต้องชำระค่างวดก็เงินต้นก็ต้องมาดูว่ามันเหลือค่างวดกี่บาทค่ะถ้าเหลือประมาณ1ปีก็เดือนละ 2,000 ก็มันคูณดูว่ามันรวมกันแล้วก็ประมาณ 12,000 ใช่มั้ยครับ 12,000 ถ้าเขาคิดดอกเบี้ยจาก3ปีก็ต้องดูอีกว่าตรงนี้เขาคิดถูกหรือเปล่าจะมีในส่วนที่แบบว่ากฎหมายกำหนดหรือเปล่าว่าดอกเบี้ยที่คิดได้เนี่ยเท่าไหร่มันจะเหมือนเงินกู้ไหมคะเหมือนเงินกู้ทั่วไปไหมว่าร้อยแล้วไม่เกินร้อยละ15ต่อปีก็ห้ามเกินร้อยละ15ต่อปีครับนะคะคือเต็มที่ร้อยละ15ต่อปีนะคะคุณมณีรัตน์ซึ่งเขาสามารถที่จะปรับคุณได้แต่ถ้าขึ้นศาลไปแล้วอยู่ในขั้นตอนเจรจาเนี่ยอาจจะได้ลดนะอาจจะลดหย่อนลงมาได้เกือบครึ่งนึงอาจจะเหลือแค่ 7% นะคะศาลท่านอาจจะช่วยพิจารณาตรงนี้ให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรเนี่ยก็ถ้ารถหายไปจริงๆนะไม่ได้เอาไปขายต่อครับนะคะคุณก็สามารถที่จะไปสู้คดีได้ก็เอาไปแจ้งความไปให้ไปเสนอที่ศาลก็ได้ครับไปแถลงต่อศาลว่าเนี่ยมีการรถหายเกิดขึ้นจริงๆศาลก็จะอาจจะลดเงินต้นดอกเบี้ยให้ก็ได้ครับนะคะก็สามารถที่จะทำได้แล้วกันก็ลองดูแล้วกันนะคะขั้นตอนแรกก็ไปติดต่อที่ศาลเลยแล้วกันเอาเอกสารต่างๆไปนะคะเพราะว่าผ่านมาเกือบ3ปีแล้วนะคะคุณไม่ไปชำระเขาเลยเพราะว่าตั้งแต่ที่รถหายถ้าคุณยังมีการผ่อนอยู่เนี่ยมันก็จะจบไม่มีเรื่องแบบนี้นะเดี๋ยวนี้นะสคบเขาคุ้มครองนะพวกรถจักรยานยนต์รถยนต์เนี่ยเขาบอกว่าต้องขาดการส่งนะคะ3งวดติดต่อกันเนาะแล้วก็มีการแจ้งไปอีก30วันใช่ไหมคะถึงจะไปยึดรถได้ก็มีได้ว่าในเรื่องการประวิงเวลาขยับให้เราหายใจได้เนี่ยอีกประมาณ 3-4 เดือนไม่งั้นก็แนะนำให้ไปปรึกษาที่สคบก็ได้สคบจังหวัดเขาอาจจะมีวิธีทางให้เราก็ได้เพราะว่ารถหายไม่ได้เกิดจากความผิดของเราเขาจะมีการเจรจาให้ให้ทางสคบช่วยเจรจากับทางอีออนได้นะคะคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้วครับค่ะนะคะก็ลองดูแล้วกันคุณมณีรัตน์ว่าจะเลือกช่องทางไหนนะคะแต่ถ้าอยากคุยกับทนายปรึกษาส่วนตัวก็หลังไมค์ละกันนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณสิทธิโชคปรึกษาอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าผมมีปัญหาเรื่องยักยอกเงินในบริษัทนะครับคือลูกน้องของผมเนี่ยเขายักยอกเงินไปแล้วสามีเนี่ยน่าจะนำเงินที่ยักยอกไปใช้ด้วยนะคะเราได้มีการฟ้องร้องกันแล้วนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ายอมความเพื่อให้ชำระหนี้หรือเปล่าแต่ต่อมาสามีของเขาเนี่ยแสดงความรับผิดชอบว่าจะชำระเงินคืนให้เดือนละ 5,000 บาทครับแต่สามีเขาขาดชำระหนี้ติดต่อกันหลายเดือนแล้วไม่ทราบว่าเราสามารถจะฟ้องต้นสังกัดที่สามีเขาทำงานได้หรือไม่นะคะเพื่อให้หักเงิน 5,000 บาทเนี่ยสามารถทำได้ไหมหรือว่าจะต้องทำยังไงคะทนายอันนี้ภรรยาทำงานอยู่ที่หนึ่งอ๋อแล้วค่ะสามีเอาเงินไปยักยอกไปใช้ด้วยใช่ไหมครับคือน่าจะภรรยาเนี่ยยักยอกเงินของบริษัทเอาไปให้สามีสามีเป็นคนใช้ครับนะคะแล้วก็สามีก็มีการฟ้องร้องมายอมรับเองนะว่าเป็นคนเอาเงินไปใช้แล้วก็จะชำระหนี้ให้คราวนี้ก็เลยประเด็นว่าขาดส่งอ่ะพูดง่ายๆหลายงวดแล้วก็เอาสัญญาที่สามีแสดงความรับผิดชอบนะว่าจะชำระให้เดือนละ 5,000 บาทถ้าไม่ชำระก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลครับว่ามีการรับสภาพหนี้ไว้ครับก็บังคับกับต้นสังกัดที่ทำงานถ้าเขามีเงินเดือนเกิน 10,000 บาทก็สามารถยึดทรัพย์ได้ยึดจำนวนเงินเดือนได้ครับแล้วก็ยึดทรัพย์ของสามีได้เหมือนกันเพราะว่าเขาได้ยอมรับสภาพความผิดไว้ให้แล้วคือนั่นหมายถึงว่าจะต้องผ่านขั้นตอนของศาลแต่ว่าไม่สามารถที่จะพละการเข้าไปยึดทรัพย์ไปติดต่อบริษัทของเขาได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ต้องใช้กระบวนการของศาลแล้วก็พอศาลมีคำพิพากษาให้ยึดทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ก็ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดครับค่ะก็คืออย่างคุณสิทธิโชคเนี่ยถ้าจะดำเนินการก็ต้องติดต่อทนายให้ทนายเป็นคนจัดการเรื่องให้ยื่นร้องขอต่อศาลนะคะเพื่อที่ให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์หรือว่าให้ทางสามีของลูกน้องตัวเองเนี่ยชำระหนี้ให้
แต่ห้ามนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะบุกไปแล้วคุณจะไปโทรหาต้นสังกัดเขาแล้วไปทวงเงินเขาแบบนี้กรณีนี้มีการได้มีการฟ้องร้องแล้วใช่ไหมครับฟ้องร้องไปแล้วค่ะคำพิพากษาตัดสินแล้วก็ให้ไปยื่นให้เจ้าพนักงานบังคับคดีครับพนักงานบังคับคดีแล้วก็นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยื่นทราบได้ครับอ๋อครับถ้ามีการออกหมายบังคับคดีแล้วครับต้องทำเป็นขั้นตอนไปครับค่ะค่ะตามสเต็ปไปนะคะก็เรียกว่าถ้าเขาผิดขั้นตอนตอนที่เขาไปคุยที่ศาลไปตกลงไว้ในศาลเนี่ยคุณก็สามารถทำได้แต่ว่าจะต้องให้เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีครับให้พนักงานบังคับคดีพาคุณไปยึดทรัพย์ไม่ใช่คุณไปยึดทรัพย์ได้เองนะคะเดี๋ยวจะโดนข้อหาอะไรนะแล้วจะมีเรื่องบุกรุกเรื่องลักทรัพย์ขึ้นมาอีกครับนะคะก็ทำได้นะคะตามขั้นตอนที่เรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายที่กฎหมายว่าเอาไว้นะคะก็เรียกว่าหลายๆท่านที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคดีแพ่งอย่างที่ถามมาในรอบแรกนะคะหลังไมค์ว่าถ้าเกิดเหตุในคดีแพ่งจะทำยังไงจะขั้นต้นจะตั้งหลักกันยังไงเนี่ยถ้ามีหนังสือของอาจารย์นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพราะอาจารย์ไม่อยู่นะคะหนังสือใครทุกประชาชนเล่มเนี่ยเป็นข้อมูลที่ดีมากนะคะอาจารย์เขียนขึ้นมาเนี่ยคือเป็นคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านทั้งหมดทั้งมวลที่โทรเข้ามาในรายการตั้งแต่อาจารย์เริ่มทำรายการนะคะ 5-6 ปีผ่านมาแล้วก็จะมีคำถามที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของคุณทั้งนั้นเลยนะคะสอบถามกันมาบ่อยที่สอบถามกันบ่อยๆนะคะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเปิดเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเรียกว่านะคะจะเป็นคดีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็อยากจะฝากเอาไว้อาจารย์บอกว่า500บาทก็พอแล้วแล้วก็ให้หนังสือการเมืองไปด้วยอีก1เล่มจะได้รู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่ามีความเป็นมาเริ่มต้นอย่างไรที่เขามาเถียงกันเนี่ยที่มีรัฐบาลกันอยู่ทุกวันนี้ครับแต่ก่อนเป็นยังไงอ่านดูแล้วคุณจะได้วิเคราะห์ต่อเนื่องได้ว่าปัจจุบันเนี่ยพอมาถึงในยุคของเราที่เราใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตกันอย่างไรครับนะคะก็ลองดูแล้วกัน500บาทสำหรับแฟนรายการที่ยังไม่มีครับเล่มใหญ่เนี่ยจะหมดแล้วนะคะจะเหลือแค่หนังสือเล่มเล็กแต่ตอนนี้ก็ยังจำหน่ายให้ได้อยู่นะคะ2เล่ม500บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยนะคะเรียกว่าไม่แพงเลยนะคะประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงอาหารเสริมนะคะที่อยู่หน้าเราตรงนี้เป็นเอเจนซี่นะคะอาจารย์บอกว่าทานแล้วดีนะไม่ใช่ยานะแต่ว่าดูแลแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการฟอกเลือดภายในระบบภายในร่างกายของเรานะคะใครสนใจก็ 1,250 บาทอันนี้เรียกว่าเป็นการที่ช่วยเหลือกันนะคะอาจารย์ก็บอกไม่ได้อะไรหรอกก็อ่ะช่วยกันเพราะว่าเจ้าที่ที่ตัวแทนนะบอกว่าเนี่ยเล่มนี้ใหญ่ๆที่บอกว่ามาช่วยกันเนี่ยโอ้รวบรวมประมูลแล้วก็พิมพ์ให้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันแล้วก็เป็นยาเป็นอาหารเสริมที่ดีก็นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะที่สำคัญทีมงานบอกหมดเวลาแล้วหรออีกนิดนึงได้หรือเปล่าเอ่ยนะคะก็อยากฝากเอาไว้ละกันนะคะในเรื่องของรายการไทยทุกประชาชนของเราประชาสัมพันธ์ให้นิดนึงบางคนบอกว่าเปิดมาแล้วไม่เจอช่องหายไปอยู่ที่ไหนไม่ได้หายไปอยู่ที่ไหนนะคะฝากแฟนรายการช่วยประชาสัมพันธ์ต่อด้วยว่าเลื่อนจากช่อง47นะคะจานดำ PSI เนี่ยมาอยู่ที่ช่อง35แล้วนะคะเลื่อนขึ้นมาจะได้เปิดหาเจอกันง่ายๆขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานช่วยเช็คให้ละกันว่าสามารถดูที่บล็อกไหนอะไรยังไงได้บ้างส่วนเวลานะคะก็เริ่มตั้งแต่10โมงนะคะไปจบที่10โมง50นะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าเจอเลยนะแต่ก่อนเราเลื่อนลงมาประมาณ10โมง5ทีแล้วก็หยับขึ้นมาหมดเลยนะคะแม้กระทั่งเวลาด้วยนะคะก็จะเจอเราเนี่ยค่ะไม่เจอน้องนัทก็เจออาจารย์โสพลนะคะเจอท่านดร.วัฒนานะคะแต่ละท่านเนี่ยก็มีความรู้เรื่องกฎหมายที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านได้ทุกท่านนะคะสามารถที่จะโทรกันเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้แม่เวลาหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วนะคะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์รายการเราก่อนละกันนะคะบริษัทปตท.จำกัดพลังที่ยั่งยืนนะคะบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดบริษัทแม็กเวอร์ทัวร์บริษัทแม็กซ์โก้บริษัทมังกรเจ็ดน้ำและ PP Plus Mansion นะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ